อมรินทร์ทีวีวาดหัวข่าวภัยขนสัตว์สิ่งของเมื่อประเทศไทยเจอกับอากาศร้อนจัดดราม่าเดฟี่แมนขายของแพงและเอปรินากับชีวิตหลังสูญเสียคุณพ่อถ้าไม่มีพ่อก็ไม่มีวันนี้เลยทำไม่ได้ครึ่งทันสักอย่างคุณพ่อก็อยากให้เอกลับมาเล่นการเมืองได้นะเอบอกพ่อค่ะเอขอพักเอช้ำมากเลยครับพ่อออธิบายก่อนว่าทำไมเราลำกันทำไมแล้วเพลงก็ตื่นมากแต่มันไม่เพลงมันเพลงเนี่ยมันไม่เข้ากับชุดที่เราใส่วันนี้มันเหมือนแบบคนสายบุญไงอารมณ์ของกันก็ใช่ไหมเชิงงานอะไรกันนิดๆหน่อยๆสีขาวมาหมดเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ฟาดหัวข่าวครับคุณผู้ชมครับเช้าวันเสาร์แบบนี้นะครับก็มีเรื่องราวสุขสนานมาอัปเดตและเสิร์ฟถึงหน้าจอของคุณผู้ชมทางบ้านเลยทีเดียวนะครับวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นวันแรงงานที่มีคนออกเที่ยวกันเยอะมากๆเลยนะเป็นวันหยุดนะครับแล้วก็บอกเลยว่าทุกคนไปห้างกันหมดหนีร้อนจากในบ้านจริงไปแอร์ห้างไม่ออกแดดเลยใช่ พวกคุณไปทำอะไรกันมาวันแรงงานไปจอดรถที่ห้างไงคะอันตรายไงเพราะว่าคือแบบว่าเดี๋ยวนี้ข้างนอกจอดใช่ถูกนะคะนอนอยู่บ้านค่ะพักผ่อนเพราะว่าเป็นผู้ใช้แรงงานตัวจริงจริงใช่แล้วอากาศร้อนแบบนี้ทำยังไงให้คลายร้อนครับก็เปิดแอร์ลบ5องศาค่ะนอนอยู่บ้านแล้วโรคอ่ะแล้วโรคอ่ะ45องศาโอเคโอ้โหเปิดเย็นมากอ่ะเปิดเย็นมากของเชียร์ทำอะไรจ๊ะเขาเชียร์คะเอาจริงๆพักผ่อนอยู่บ้านนี่แหละนี่ก็ถือว่าพอเป็นวันหยุดก็หยุดกันไปถ้าออกไปก็ต้องไปเบียดเสียดกันเยอะแต่ว่าวันหยุดน่ะหากิจกรรมเรื่องดีๆอย่างเด็กๆเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมที่เรียกได้ว่าเล่นดนตรีกันเศษเป็นต้นนะครับส่วนเด็กที่กำลังพูดถึงอยู่ในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าน่าชื่นชมอย่างมากนะครับปลื้มกันเยอะมากน้องใบบุญนะครับในคลิปนั้นค่ะน้องใบบุญนะคะได้เอ่ยปากบอกกับคุณแม่นะคะว่าขอออกบวชค่ะโดยให้เหตุผลว่าอยากละทางโลกอยากไปนิพพานสำหรับเด็ก6ขวบชาวเน็ตก็คือแห่เอ็นดูมากในความน่าความไร้เดียงสาของน้องนะคะว่าเอ๊ะทำไมน้องถึงพูดแบบนั้นออกมามันมีจุดอะไรหรือเปล่าใช่หลายคนก็สงสัยนะคะคือว่าคุณแม่นิดหรือว่าคุณแม่ของน้องใบบุญเนี่ยเขาเลี้ยงดูยังไงนะคะคือเลี้ยงดูเหมือนคนปกติทั่วไปหรือเปล่าแต่ที่น้องเนี่ยนะคะคือชอบพูดธรรมะเนี่ยแม่ก็บอกว่าแม่ก็เลี้ยงปกตินี่นะไม่ได้พิเศษอะไรกว่าใครเลยแต่อาจจะซึมซับที่พ่อแม่เนี่ยชอบทำบุญสวดมนต์ไหว้พระช่วยเหลือสังคมเป็นปกติอยู่แล้วการสอนลูกของแม่นิดเนี่ยนะครับคือการเน้นทำให้ดูสอนการพูดการจานะครับว่าต้องมีหางเสียงมีมารยาทครอบครัวของแม่นิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับพระกับครูบาอาจารย์นะครับเท่าที่จำความได้น้องใบบุญพูดเรื่องราวของธรรมะสัจธรรมชีวิตตั้งแต่3ขวบนะครับมีคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่น้องใบบุญเนี่ยนะครับสวดมนต์บทธรรมจักรนะครับบอกเลยบอกว่าสวดได้เป๊ะมากๆนะครับอ่ะลองไปฟังกันดูเอกพยังบะคะวะภังอะระสีแยงวิหังอะติอิสิปะตะเนมิคาทาเยตะโคภะคะวะปันอภิอภิโคอะอันเตสิทาเวเวภิคะเวอันตาบัตตะจินนันนะเซนน่าจริงๆอ่ะน้องอ่ะสวดได้ตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่5ขวบแล้วแหละนะครับต้องบอกว่าบทนี้ยาวนะจำได้หมดนะแล้วก็สวดกันได้นี่ก็คือโอ้โหเก่งอ่ะเก่งเขาบอกว่ายากยากใช่ไหมพ่อฟังกันมาเยอะเลยนะฮะผู้ใหญ่หลายคนพอได้เห็นคลิปเนี่ยนะก็เริ่มดูแล้วก็คอมเมนต์กันไปนะฮะมาอ่านกันสักหน่อยนึงครับนี่แรกตรงนู้นเลยเห็นบอกว่าบทสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนี่ยสวดยากมากๆแต่ว่าน้องใบบุญสวดได้จนจบเขาก็อนุโมทนาสาธุสาธุนี่ฮะ
หมอฟังทุกคืนก่อนนอนยังสวดไม่ได้เลยแต่คุณหมอฟังทุกคืนก่อนนอนก็คือฟังประโยคแรกแล้วหลับไงเลยสวดตามไม่ได้ไงคุณหมอถือว่ามีบุญไงมีบุญฟังปุ๊บแล้วหลับหลับง่ายไงคุณป้าบอกว่าอาป้าสวดบทนี้มา20กว่าปีถึงจะจำได้หนูเกิดมาแค่5ปีเองแสดงว่าของเก่าหนูมีเยอะมากๆอนุโมทนาสาธุเช่นกันนะจ๊ะอันนี้ก็คล้ายๆคอมเมนต์แรกว่าสวดเหมือนกันใช่เขาบอกมาจริงๆแล้วว่าจุดเริ่มต้นของน้องใบบุญน่ะตอนนั้นน่ะน้องไปเหยียบแมลงวันตายแล้วก็น้องก็ร้องไห้แล้วก็วิ่งมาหาคุณแม่อะไรเงี้ยถามว่าหนูจะบาปไหมหนูสงสารแมลงเขาอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่นั้นมาค่ะน้องใบบุญก็ชอบพูดธรรมะนะประกอบกับว่าน้องใบบุญเนี่ยมีพี่ชายค่ะคือสามเณรฟอร์ดนะคะเมื่อเวลาทั้งสองเจอกันก็จะชอบพูดคุยแลกเปลี่ยนธรรมะกันอะไรอย่างงี้ล่าสุดนี้ค่ะน้องใบบุญก็ได้บวชเป็นสามเณรอย่างที่ได้ตั้งใจแล้วนะคะทีมงานก็โทรหาคุณแม่นิดเลยแม่นิดก็บอกว่าให้บวชแค่9วันเท่านั้นนะเพราะว่ากลัวลูกจะไม่ยอมสึกนั่นน่ะนะคะโอ้แต่ยังไงก็ตามนี่ดูตามภาพนี้เลยนะคะก็ต้องอนุโมทนาบุญด้วยนะคะอนุโมทนาบุญค่ะด้วยนะครับผมเอาล่ะเนี่ยสิ่งดีๆมาแต่เช้าเลยคุณผู้ชมรายการเราไม่ค่อยเจอแบบนี้ปกติจะเรื่องดราม่าใช่ไหมโอ้มาของบุญเฉยเลยเจดีมาเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้แดดมาตั้งแต่6โมงเช้าค่ะคุณขาแดดร้อนขับรถออกทำงาน6โมงครึ่งแดดมาแล้วบางพื้นที่ตอนนี้นะคะร้อนไปถึง44องศาแล้ววันนี้ที่จะนำเสนอเนี่ยนะครับก็คือเกิดจุดไฟไหม้เพราะว่ามันมีบางอย่างที่มันไปเป็นจุดรวมแสงสะท้อนไปสะท้อนกันมาจนเกิดไฟไหม้วันนี้ไม่ใช่แค่สิ่งของไม่ใช่แค่รถสัตว์โอ้เรื่องของสัตว์วิหารมาทางพี่แรงเลยอ่ะพ่อเป็นคนพี่สะดุ้งเลยอ่ะก็คุณพ่อถามไงใช่ตอบพูดออกไปตรงๆก็ได้ไงสัตว์สัตว์มาทางนี้เต็มๆเลยน่ารักเดียวน่ารักเมื่อกี้ยังไม่ได้เล่าเรื่องด้วยหันมาก็นึกว่าหมีแพนด้าแน่เลยเรื่องของเจ้าสัตว์นะคะคือก็ต้องระวังเพราะว่าล่าสุดนะคะคืออันนี้เป็นเรื่องของหมาที่บุรีรัมย์ดูตามภาพไปตอนแรกเดี๋ยวเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเฮ้ยเห็นอาการเนี่ยโยกไปโยกมาน้ำลายฟูมปากคิดว่าอะไรคิดว่าโดนยาก็เลยไปเอาแบบถ้าโดนยาเขาเอาไข่ดิบไข่ดิบไข่ดิบกรอกให้มันอ้วกเขาก็ทำอย่างนั้นปรากฏว่าไม่หายทีนี้ค่ะก็เลยเป็นดังภาพนี่แหละคุณผู้ชมลองให้แช่อ่างลองเอาน้ำเย็นลูบตัวดูปรากฏว่าการหายใจก็ดีขึ้นนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นจากความร้อนที่ทำให้เป็นฮีสโตรกนี่แหละค่ะต้องสังเกตดีๆนะคุณผู้ชมสังเกตดีๆพูดถึงเรื่องของความร้อนนะครับสิ่งที่ต้องพูดดูต่อจากนี้ไปนะครับเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันเหมือนกันอ่ะไปดูคลิปนี้ครับอุ้ยนี่เหตุการณ์นี้นะเกิดขึ้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเขาเอาเก้าอี้สแตนเลสเนี่ยที่วางไว้ข้างร้านเนี่ยนะครับกลางแจ้งไงจนสุดท้ายมันกลายเป็นต้นเพลิงทำให้ร้านเนี่ยถูกไฟไหม้ซะอย่างนั้นโดยภายในคลิปเนี่ยนะครับจะเห็นว่าภาพกลุ่มควันเนี่ยนะครับกำลังค่อยๆพุ่งขึ้นมาออกจากเก้าอี้สแตนเลสเห็นไหมกลัวมากนะกลัวมากที่มีกระดาษลังเนี่ยวางอยู่ใกล้ๆซึ่งก็ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงที่ดีมากๆเลยอันนี้นะครับก็คือบางทีเนี่ยบางคนก็ตั้งคำถามว่ามันไหม้ได้ยังไงก็อธิบายว่าสแตนเลสเนี่ยนะครับมันสะท้อนแสงแล้วก็เกิดจุดรวมแสงทำให้เกิดความร้อนทำให้เกิดการเผาไหม้อย่างที่เห็นในคลิปนี้บอกเลยมันแค่คล้ายๆกับแว่นขยายอ่ะแต่ว่าพอแดดมันแรงมากๆแล้วมันก็มีจุดหนึ่งเพราะด้วยความโค้งของตรงนั้นอ่ะมันมาสะท้อนไปปุ๊บมันรวมแสงกันไปแล้วมันก็ไปด้านไปลงพอดีกับลังกระดาษไงตายแล้วนี่คือต้องดูแลตัวเองดูแลสัตว์แล้วยังอย่าลืมนะว่าวางอะไรที่มันสะท้อนแสงแล้วมันใกล้อะไรที่เป็นต้นเชื้อเพลิงได้หรือเปล่าต้องดูดีนะคุณผู้ชมนะมาอีกเรื่องกันบ้างเมื่อกี้ว่าร้อนแรงแล้วอันนี้เป็นอีกเรื่องที่ร้อนแรงเหมือนกันเวลาเรากินข้าวถามพี่ๆหน่อยกินหมดไหมคะหมดแน่นอนเกี้ยงจานหิวเลยชายแท้อย่างเราต้องกินข้าวหมดจานแล้วใช่แทบจะไม่ต้องล้างเลยไม่ต้องล้างเลยจะไม่ต้องล้างสะอาดมากเอาลิ้นเลียแล้วใช้ได้ใหม่ต่อใช้ได้ใหม่ต่อเลยคือถ้าเอาอย่างเชียร์นะชุดความคิดเนี้ยตั้งแต่อนุบาลกินข้าวให้หมดสงสารชาวนาใช่ใช่แต่ตอนนี้กลายเป็นว่ามันมีดราม่าเกี่ยวกับเรื่องนี้อ้าวอย่างไรเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่ากินข้าวหมดเท่ากับคุณเป็นยาจกมันนี่ปีการตั้งโพสต์เลยนะคะในกระทู้พันทิปคุณผู้ชมนะคะแต่เขาไม่ประสงค์จะออกนามเขาบอกว่าพี่ที่ทำงานเนี่ยพอเห็นเรากินข้าวหมดจานกินทุกเม็ดนะเขาพูดขึ้นมาเลยทำไมกินข้าวแบบยาจกกินหมดทุกเม็ดนี่ประโยคนี้มันเสียมารยาทมากๆไปออกงานสังคมไม่ได้เลยนะนี่ข
เขาเขียนอย่างนั้นเลยเหรอเขาเขียนแบบนี้ตายแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าทางเจ้าของโพสต์ก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะคะเขาตอบกลับค่ะเขาบอกว่าเอาจริงแล้วตอนนี้เขาเป็นเวลาส่วนตัวจะกินยังไงก็ได้ตอนออกงานสังคมอะรู้จักการวางตัวรู้ว่าควรกินแบบไหนผู้ดีแบบไหนไม่มีมารยาทโอ้ยก็มีการตอบกลับกันแล้วให้อย่ายอมเอาเลยฮะอุ้ยเอาสแตนเลสมาเติมฟืนเติมไฟกันเข้าไปอันนี้เราให้ฟังแล้วไม่ต้องเสริมใช่หลังจากจบประโยคนี้คุณพี่คนนั้นก็งอนเลยค่ะทำหน้าโง่แล้วก็บอกน้องคนนี้ว่าเอ้ยเสียมารยาทอะไรอย่างงี้ไอ้เรื่องราวอันนี้พอเผยแพร่ออกไปนะครับคอมเมนต์ชาวเน็ตก็แห่มาแสดงความคิดเห็นกันเต็มไปหมดเลยครับมาดูคอมเมนต์กันสักนิดนึงมาละก็มีมาวางแล้วนะฮะนี่ฮะนี่เลยฮะเอาสั้นๆอันนี้แต่คมนะคนมีมารยาทจะไม่ปื๊ดเรื่องของคนอื่นค่ะถ้าขอไม่ปื๊ดไม่ปื๊ดนี่แต่ว่าอันนี้เขามั่นใจแม่ค้าถ้าเป็นแม่ค้าเนี่ยถ้าลูกค้าทานหมดเกลี้ยงเนี่ยยิ้มเลยชอบมากคุณรู้สึกว่ายังไงล่ะรู้สึกว่ามันยาจกไหมถ้าเกิดว่ากินอาหารจนหมดผมว่าไม่นะแต่มันก็แล้วแต่ความคิดของคนใช่สมมติว่าเธอจะกินหมดกินไม่หมดอะไรยังไงมันก็แล้วแต่ความคิดของเราเราจะกินหมดมันก็เป็นเรื่องของเราว่าอุ๊ยมันเป็นค่าเงินที่เราซื้อมานะค่าเราต้องกินให้หมดนะบางทีมันจะเปลืองหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆมาถึงแล้วหิวแล้วตักข้าวใส่เข้าไปพูนเลยแล้วกินไม่หมดอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ดีมาพักเรื่องฝักทองกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะคุณขาไม่รู้ว่าต้องกลัวผีหรือว่ากลัวคนมากกว่ากันแล้วตอนนี้อะไรจะน่ากลัวกว่ากันนะคะเดี๋ยวมาดูกันพักสักครู่ค่ะออกกองถ่ายไปต่างจังหวัดอะไรไปเจอไหมไม่ค่อยก็ไม่ค่อยนะไม่เคยเจอได้บุญกับมะเข่าฟันบอกเรียกเงียบไปใครจะมาเงียบซ้ำจะใครจะซื้อก็มีค่ะมีคนนี่แหละซื้อกินหมามันซื้อกินไม่เป็นเพราะว่าหมามันอ่ะมันกินอาหารเม็ดใช่ไหมควายก็กินหญ้าฟาดหัวข่าวกลับมาฟาดหัวข่าวต่อนะครับบอกเลยนะครับจริงๆแล้วเรื่องต่อจากนี้ไปอ่ะมันเกี่ยวกับเรื่องของความลี้ลับพวกคุณเคยเจออะไรไหมออกกองถ่ายไปต่างจังหวัดอะไรไปเจอไหมไม่ค่อยก็ไม่ค่อยนะไม่เคยเจอสวยจังเลยวันนี้กลัวกันเองเดี๋ยวรายการไม่เหลือแล้วนะโอเคโอเคเราไม่เคยเจอเป็นแบบตัวตนพ่อเคยเจอเฮ้ยพ่อไปนอนต่างจังหวัดไม่พูดถึงโรงแรมแล้วกันเขาก็มีประวัติว่าที่เนี่ยคือจริงๆแล้วมันมีครูกับนักเรียนที่แบบว่าแอบรักกันแล้วสังคมไม่รับเขาก็เลยแบบว่าจัดการชีวิตของเขาทั้งคู่ที่นั่นแล้วพี่ก็ไปนอนปุ๊บแล้วก็เริ่มเข้าโรงแรมไปปุ๊บเฮ้ยมันทำไมมีกลิ่นเชื้อราวะเฮ้ยมันอับๆวะผู้ใหญ่เคยบอกพี่ไว้ว่าถ้านอนแก้ผ้าเนี่ยปึ๊บผีจะไม่กล้าจริงปะจะไม่กล้าผมก็เลยนอนแก้ผ้าปรากฏว่าแก้ผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วพอตีสองปึ๊บนางมีเสียงจากระเบียงมาว่าครูเฮ้ยเรียกกันแล้วเอาแล้วมาแล้วเราก็พยายามจะหลับก็หลับไปปึ๊บพอตีสามใหม่แล้วครูเราก็แบบไม่ได้เลยพรุ่งนี้ต้องถ่ายละครแต่เช้าลุกขึ้นมาล่อนจ้อนแบบนั้นไปที่หน้าต่างปึ๊บจะเดินปึ๊บเปิดม่านพลึบอยู่ตรงนั้นเลยครูเลยเหรอนกพิราบเกาะคอมแอร์อยู่ครูโอ้ยอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกับบ้านของข่าวข่าวนี้ไม่ต้องอ่านละเพราะว่าอันนี้กินเวลาไปละเรื่องราวเนี่ยเป็นเรื่องของช่างจัดดอกไม้นะครับที่ไปจัดดอกไม้ที่หน้าเมรุนะครับช่วงกลางคืนนะครับช่างจัดดอกไม้เนี่ยนะครับกับทีมงานบางคนเนี่ยก็ได้ยินเสียงเปิดปิดประตูทั้งที่ไม่มีประตูบานไหนเลยนะครับแล้วก็ตนเองก็เห็นกับตาเลยคือเทปกาวที่วางอยู่บนโต๊ะจู่ๆมันก็กลิ้งตกพื้นหลังจากนั้นค่ะตอนนั้นค่ะคุณคิงก็เห็นแล้วว่าสถานการณ์เนี่ยมันเริ่มน่ากลัวหลายๆคนก็เริ่มกลัวแล้วทีมงานก็ไม่กล้าเดินไปเอาดอกไม้อะไรเงี้ยไม่กล้าทำงานบรรยากาศมันก็ตึงเครียดนะตอนนั้นน่ะคุณคิงก็ไม่ได้กลัวเลยแต่กลับรู้สึกโมโหมากกว่าเอาทำไมอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่แล้วยังมาเจอแบบนี้อีกผีมาหลอกกันได้ยังไงตอนเศรษฐกิจแย่แบบนี้เขาก็เลยว่าก็บอกว่าเจ้าที่เจ้าทางก่อนทำงานแล้วนะทำไมมันถึงเจอแบบนี้อีกอ๋อก็พูดง่ายๆแหละก็คือผลลัพธ์สุดท้ายแล้วเนี่ยงานมันไม่เดินมันเกิดความล่าช้าค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้วก็คือเริ่มโมโหเริ่มโมโหนะคะเพราะว่าเชื่อว่าถ้าเป็นเจ้าที่เนี่ยมาก็คงจะดีแหละเขาก็คงจะดีกับเราแต่อันนี้เนี่ยอ้าวมันไม่ใช่แล้วนี่นะโมโหขนาดไหนอ่ะดูคลิปแล้วกันค่ะไปดูครับคุณมะตูนแท้คนเขามาทำมาหากินมาหลอกมาก่อกวนอยากได้บุญกับมะเข่าฟันบอกเรียกเฮียแต่ใครจะมาเฮียซ้ำแบบนี้มันไม่ได้เกิดดอกค่านี่จะได้เป็นซ้ำเพราะวิสีอยู่เลาะดีล่ะจับมีมาเบิดมือเบิดเวียนบ่มีเสียงมาเฮียอิดแอด
มีอิทธิฤทธิ์ปฏิกิริยาไปหาเกิดมาวนมาเวียนอย่างยูนี่ปาดโผสุว่ามีแต่คนดีสิแต่ยังแต่มีแต่บาปเพราะบาปกับเพราะบาปด้วยนี่คนดีแต่ใส่กระสือมาจัดเมียนย้ำนี่ศูนย์โกผีกับผีเด้อถ้ามันเก่งมันมาตายดอกปาดโผคือว่าคนดีสิเนี่ยมีแต่บาปด้วยเนี่ยอยู่น้ำกันเนี่ยนั่นเศรษฐกิจก็บดีมีอย่างมาหลอกมาหลอนกู้ละศูนย์หลายบักหามึงหนีบักผีเฮ้ยอ๋อใครพูดนะอ๋อไม่ใช่อ๋อนี่ก็ซี่เออแม่มีซับไตเติ้ลขึ้นเลยเขาบอกว่าคุณคิงกับมาทราบทีหลังด้วยนะว่าวันนั้นน่ะวัดเขาเปิดประตูเชิงตะกอนเอาไว้แล้ววันนั้นน่ะเขาลากตะแกรงเผาศพมาวางอยู่กลางเมนแล้วเขาไม่ได้ปิดไว้ด้วยโอ้อะเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็คือขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลด้วยแต่ว่าสำหรับคุณคิงเขาก็บอกว่าเอ้ยเขาไม่ได้มีจิตปรุงแต่งคิดไปเองอะไรแต่คือพูดง่ายๆบรรยากาศเราดูตรงเนี้ยมันดูแบบไม่ได้น่ากลัวแต่เขาบอกที่จริงมันน่ากลัวกันนั่นสิก็ต้องอย่างนี้แหละครับก็ทำใกล้ชิดอยู่ตรงนั้นแล้วในวัดอ่ะก็คงจะคงไม่ใช่เจ้าที่หรอกก็เราก็ไม่รู้ว่าสัมภเวสีจิตวิญญาณอะไรที่ยังคงอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็อาจจะวนเวียนไปแล้วมาขออะไรบางอย่างใช่แล้วก็ทำเสียงธรรมดาไม่ได้ขอโทษนะครับขอโทษนะครับโอ้ปัดไอ้นี่ลงไม่มีหันมาสักคนนึงไม่ได้ยินไงไม่ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อ่ะโอเคอ่ะเรื่องเมื่อกี้นะคะก็ด่าผีกันช่ำเลยนะคะเรื่องนี้ก็ช่ำเหมือนกันค่ะคุณขาเหตุไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวคุณไปฟังดูเหตุเกิดจากพี่เดฟรีแมนค่ะนักแสดงแล้วก็ตัวแม่วงการนางโชว์นะคะคุณขาเขาออกมาขายขนมผ่าน TikTok ค่ะเป็นขนมต้มแล้วก็ขนมเหนียวนะคะแล้วเขาก็มีท็อปปิ้งด้วยนะคะมีท็อปปิ้งเป็นข้าวพองแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวแบบคาราเมลเลยนะคะขายกล่องละ100บาทค่ะงานนี้ทัวร์ลงช่ำเลยจ้ะคุณขาเพราะว่าชาวเน็ตนะคะมาแสดงคอมเมนต์มาแสดงต่างๆพูดคุยว่าเฮ้ยกล่องนึงอ่ะ100บาทมันราคาแบบนี้หรออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ปรากฏว่าพี่เดนะคะก็มีการคอมเมนต์กลับมีการตอบกลับอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นกระแสร้อนแรงกันไปคุณเสียค่ะเอาล่ะร้อนแรงขนาดไหนคุยกับพี่เดเลยดีกว่าอยู่ในสายแล้วแม่เดสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่บิลลี่สวัสดีน้องก็ติแล้วก็น้องเพียนะครับสวัสดีค่ะพี่เดเป็นไงครับตอนนี้ที่จอดรถเต็มเหรอครับทัวร์ลงฉับเลยนะฮะเครียดมากเลยค่ะเครียดมา2วันแล้วทำไมไม่ได้หลับได้นอนเลยเพราะว่าออเดอร์ฉ่ำค่ะโอ้ยเนี่ยคือออเดอร์มันเยอะมากถามเลยตอนนี้พอชาวเน็ตเขาบอกว่าคุณแม่ขายขนมแพงเกินคุณแม่ว่ายังไงบ้างเรื่องนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันแพงหรือถูกแต่เราทำของเราแล้วเราก็คิดคำนวณในรูปแบบของเราแล้วคิดว่าถ้าทำแล้วมันขาดทุนเราก็ไม่ทำแต่กำไรที่เราได้มันก็ไม่ได้เยอะเกินไปเพราะว่าเราลองคิดดูว่าขนมต้มที่เดทำเนี่ยเดทำตามออเดอร์เดไม่ได้ทำแล้วไปวางขายรอขายทั่วไปเพราะฉะนั้นจะทำก็ต่อเมื่อคนสั่งเข้ามาพอคนสั่งเข้ามาเราก็ทำแล้วเราก็ทำให้เห็นแล้วว่าขนมเราเนี่ยทำขนาดนี้ทำแบบนี้คือไลฟ์สดในขั้นตอนการทำทุกอย่างแล้วก็เท่านี้นะ100บาทเราไม่ได้บังคับให้ใครซื้อนี่ค่ะโอเคถ้าแนะนำอะไรดีๆอ่ะเราฟังแต่บางคนเข้ามาในแบบคือไม่ให้เกียรติลูกค้าเราแล้วก็ไม่ให้เกียรติขนมที่เป็นขนมที่เด็กคิดว่าเป็นขนมที่ดั้งเดิมเป็นสูตรโบราณที่บรรพบุรุษมีไว้ให้เป็นขนมมงคลทุกบ้านจะต้องมีไว้สำหรับเวลาขึ้นบ้านใหม่หรือจะแต่งงานหรือจะงานบวชหรือจะงานอะไรที่เป็นมงคลต่างๆต้องใช้ขนมอันนี้แล้วก็มาด้อยค่าขนมไทยว่าทำไมจะต้องมีราคาสูงขนมแค่5บาท10บาทขนมแบบชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ว่าเป็นชาวบ้านชาววังแต่คอมเมนต์เข้ามาว่าราคา100บาทเนี่ยใครจะซื้อเพราะใครจะซื้อปุ๊บเราต้องโทรเช็คลูกค้าเราอะคำว่ากับใครจะซื้อเนี่ยก็มีคนที่เขาซื้อกินเยอะๆแล้วก็เป็นคนที่เราเคารพนับถือแล้วขนมของเราก็เป็นเราได้สูตรมาจากคนที่เราเคารพนับถือเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็มันมีมานานกว่าของท้าวทองกิจม้าอีกพวกกล้วยเชื่อมพวกขนมต้มขนมเหนียวเนี่ยเพราะมันเป็นขนมไทยแท้โบราณจริงๆเป็นขนมมงคลถ้าใครดูถูกอาชีพใครดูถูกบรรพบุรุษใครดูถูกลูกค้าเราจะไม่ยอมปล่อยผ่านเราก็เลยต้องตอบว่าขนมเราเนี่ยให้คนซื้อใครจะซื้อแล้วมีค่ะมีคนนี่แหละซื้อกินหมามันซื้อกินไม่เป็นเพราะว่าหมามันอ่ะมันกินอาหารเม็ดใช่ไหมควายก็กินหญ้าเพราะฉะนั้น มีพวกคนที่เป็นผู้ดีของเดย์หมายถึงคนที่มีมารยาท เข้ามาดีเดย์ก็ตอบดีเข้ามาไม่ดีก็เจอกัน เพราะเดย์จะไม่ยอม ปล่อยผ่านก็เราก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่าจริงๆเราก็อยากจะให้พี่เดย์รักษาไอ้พวกตำรับ
โบราณแบบนี้เพราะว่าเป็นขนมที่เรียกได้ว่าไม่ใช่หาทานกันง่ายๆแล้วทุกวันนี้แล้วก็ไอ้ตำราพวกนี้มันอาจจะสูญหายไปส่งต่อให้ลูกให้หลานต่อไปขอให้ขายดิบขายดีนะพี่เดย์นะสาธุขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับพี่เดย์ครับเอาล่ะว่าเรื่องนี้จบกันไปจบช่วงหน้ากันบ้างคุณผู้ชมค่ะเรามีแขกรับเชิญคุณเอ๋ปารีณามารอเราอยู่แล้วนะคะมาอัปเดตมาพูดคุยเรื่องชีวิตเธอกันสักครู่ค่ะค่ะเราเริ่มส่งมัน 5:00 น. 4:50 น.ท่านโทรศัพท์เข้ามาท่านก็ถามว่าเอ๊จะให้ไปวันไหนเราก็ตอบว่าให้มาทุกวันพูดอย่างเงี้ยซ้ำไปซ้ำมาสักพักเสียงคุ้นมากคุณเอกบอกว่าหัวข่าวกลับมาแล้วนะครับป้าหัวข่าวของเรานะครับขอต้อนรับคุณเอ๋ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับจากการจากไปของคุณพ่อนะฮะตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็เวลาก็ทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับค่อยๆต้องใช้เวลาหน่อยนะก่อนนั้นมีเหตุหรือมีอะไรที่พี่เอ๋รู้สึกว่าคุณพ่อจะจากไปไหมคะมีพฤติกรรมที่แปลกของคุณพ่อก็คือว่าคุณพ่อออกเดินทางไปหาคนต่างๆคือไปหาคุณแม่ซึ่งหย่าร้างไปแล้วค่ะเป็น10ปีนะคะครับไปนอนกับน้องชายค่ะไปหาคนขับรถเก่าไปหาสามีเก่าเอด้วยก็คือตอนนั้นไม่ได้เอะใจใช่ไหมคุณเอว่าเอ๊ะเหมือนคุณพ่อจะไปบอกลาทุกคนทุกคนอย่างเงี้ยไม่ได้เอะใจแต่งงว่าเอ๊ะพ่อจะไปทำไมค่ะเลิกกันไปตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยจะไปทำไมคะหรือไม่ก็พ่อแน่ใจเหรอว่าจะไปหาน้องชายอะไรเงี้ยต่างๆเลยค่ะเอ๊ะเราจะไปบ้านนี้ทำไมไปบ้านนู้นทำไมอะไรคือเราก็งงๆแต่ไม่ได้เอะใจอะไรแล้วอาการคุณพ่อก่อนเสียชีวิตจริงๆมีอาการอะไรที่แสดงไหมคะว่าแบบเหมือนสุขภาพร่างกายมีปัญหาอะไรเงี้ยคะท่านจะเป็นลมบ่อยคือตอนที่คุณพ่อเป็นลมครั้งที่สองค่ะก็ไปแอดมิดที่โรงพยาบาลเขาก็มีการตรวจหมดเลยก็ที่ก็ดีหมดอะค่ะยกเว้นหัวใจพอคุณพ่อเสียไปปุ๊บคุณเอ๋ผลกระทบกับชีวิตของเราเป็นยังไงมันเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่มากๆนะคะต้องโลกมันเบาไปเลยค่ะมันตกใจมันไม่อยากจะเชื่อคือเราก็กอดเขาอะไรเขาตลอดครับวิธีการรับมือกับความสูญเสียที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้พี่เอ๋มีวิธีการรับมือยังไงคะร้องไห้อย่างเดียวเลยร้องไม่รู้กี่ตลบคือร้องจนสุดสุดแล้วก็พอมันอยู่ดีมันบิ้วขึ้นมาเองอะค่ะแล้วก็ร้องจนสุดก็ร้องไปเรื่อยๆมันทำอย่างอื่นไม่ได้เลยคือมันร้องมันจนสุดไปแล้วค่ะมันก็เลยต้องหยุดแล้วพอพักๆมันก็จะร้องต่อแต่สิ่งหนึ่งก็คือลูกชายพอดีช่วงนั้นลูกชายเขาปิด half term break ก็ได้2อาทิตย์ช่วงนั้นก็บังเอิญลูกชายอยู่ด้วยตลอดเลยก็เลยดีถ้าอยู่คนเดียวน่าจะหนักกว่านั้นแต่ว่าวันนั้นที่งานนักการเมืองก็มากันเยอะแยะมากมายเราเคยเห็นภาพตอนที่แบบว่าถกเถียงกันห้ามหันกันในสภาอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นมาแต่วันนั้นมากันแทบทุกคนเลยอ่ะคุณเอ๋รู้สึกดีใจสุดๆเลยค่ะรู้สึกซึ้งใจมากๆคือเราเคยแต่ไปงานคนอื่นเราไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกที่ได้รับพวงหรีดหรือการที่มีคนมาร่วมงานเรามันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามจริงๆคือตอนแรกตั้งใจว่าไม่รับพวงหรีดแล้วก็กำลังนั่งร้องไห้อยู่หน้าบ้านแล้วก็อยู่กับเพื่อนๆร้องแบบไม่หยุดเลยอยู่ดีรถขับเข้ามาแล้วก็เอ๊ะใครลงพวงหรีดของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มาพวงแรกเลยดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามีหน้าคนในพรรคถึงรักท่านเยอะเพราะเราเป็นคนนอกพรรคยังละเอียดละอ่อนคือแบบยังมีความตรงนี้ให้เราในฐานะสมาชิกรัฐสภาด้วยซึ่งในงานครั้งนี้ค่ะอย่างที่พี่เอ๋บอกไปก็มีคนจากหลากหลายเลยที่เคยมีข้อถกเถียงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่เขามีน้ำจิตน้ำใจส่งพวงหรีดมาให้มาร่วมงานเรามันเปลี่ยนความคิดของพี่เอ๋เลยไหมคะตอนนี้พี่เอ๋รู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าเป็นหลายๆท่านก็มีความใจกว้างมีความเป็นผู้ใหญ่แยกแยะจากภาพจะเห็นว่าบิ๊กป้อมมาร่วมงานด้วยพลเอกประวิตรค่ะพี่เอ๋มีการปลดล็อกอะไรในใจไหมคะหลังจากเห็นภาพนั้นคือเดิมเนี่ยเอ๋ก็เป็นลูกน้องท่านนะคะเอ๋ก็รักท่านที่สุดใน3โลกพอคุณพ่อเสียชีวิตเนี่ยจริงๆเอ๋เชิญท่านณภิธรศรีสัมพันธ์มาเป็นประธานแต่พอพี่ศิระเจนจาคะเนี่ยเขาก็เ
จะมาร่วมงานวันอาบน้ำศพแล้วเขาก็บอกว่าเออนักข่าวเนี่ยปกติจะตามพี่ศิลาเขาบอกเออนักข่าวไม่ตามนะวันนี้เขาจะไปตามคณะลุงป้อมเอก็เลยทราบว่าลุงป้อมจะมาท่านนภินทรก็บอกหลีกนะคะเพื่อความเหมาะสมท่านก็บอกไม่ซีเรียสนะท่านก็ใจดีมากปรากฏพลเอกประวิตรไม่ได้มาแต่ประมาณลงน้ำศพมัน 5:00 น. 4:50 น.ท่านโทรศัพท์เข้ามาท่านก็ถามว่าเอ๊จะให้ไปวันไหนเราก็จำเสียงไม่ได้วันนี้เบอร์โทรศัพท์มันเสียเบอร์ลบหมดเราก็ไม่รู้ใครโทรมาเราก็นึกว่าเป็นแถวบ้านโทรมาเราก็ตอบว่าให้มาทุกวันเขาก็ถามอีกให้มาวันไหนก็บอกว่าอยากมาวันไหนก็มาดิแล้วเขาบอกก็จะให้มาวันไหนก็บอกไปแล้วว่าให้มาทุกวันพูดเงี้ยซ้ำไปซ้ำมาสักพักเสียงคุ้นมากพลเอกประวิตรแล้วก็ร้องไห้ร้องไม่หยุดเลยแล้วก็ท่านก็พูดเหมือนประมาณว่าพูดกับใครไม่รู้ข้างบอกว่ามันร้องไห้อีกแล้วคุณไม่รู้เรื่องด้วยแล้วเขาก็บอกผมไปวันศุกร์แล้วเขากดสายทิ้งเอก็ดีใจมากๆที่ว่าท่านยังนึกถึงลูกน้องคนนี้นะคะและยิ่งในช่วงที่เราเข้าใจท่านผิดหลายเรื่องด้วยตอนนั้นนะคะแล้วก็มีแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าวันที่ลงน้ำศพเนี่ยคุณเจี๊ยบก้าวไกลมาหัวหน้าพรรคก้าวไกลมาคุณเติ้ลก้าวไกลมานะคะซึ่งเอตกใจมากเลยเพราะว่าเราค่อนข้างห้ำหั่นกันปรากฏตามสื่อมากเลยคิดไหมคะว่าเขาจะมาไม่แน่ใจว่าจะมาเพราะว่าต้องเสียสละเวลามานะคะทุกคนงานเยอะแล้วไม่ได้จัดที่กรุงเทพถ้ามานี่คือต้องตั้งใจมาจริงๆก็ดีใจก็แบบมันตื้นตันใจไปเลยก็กอดกันใหญ่เลยซึ่งภาพกอดของเอกับคุณเจี๊ยบเนี่ยมันเป็นอะไรที่ช็อกนิดนึงเพราะว่าแต่ก่อนมันเป็นอีกภาพนึงหมดเลยแต่วันนี้คุณเจี๊ยบกลับมาเห็นอกเห็นใจเอกนะคะแล้วก็มีคุณวิโรจน์นะคะคุณวิโรจน์ก็ส่งพวงหรีดมาเอกก็ดีใจมากเลยแล้วก็มีการคุยกันทางไลน์เห็นว่ายังมีคุณเสรีพิสุทธิ์คือมีหลายๆท่านที่พูดกันตรงๆก็อาจจะเคยเป็นใบเบื่อใบเบากันแหละในสภาอะไรอย่างเงี้ยวันนี้คุณเอกอยากจะกล่าวอะไรหรือว่าอยากจะขอบคุณแขกที่มาให้กำลังใจร่วมงานไหมคะค่ะเอกต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เดินทางมาร่วมไว้อะไรแล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวเอกค่ะเอรู้สึกซาบซึ้งใจจริงๆนะคะค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนะคะพี่เอแต่ว่าพูดถึงปัจจุบันนี้เห็นบอกว่าหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยมีสิ่งนึงที่เกิดขึ้นก็คือเป็นกรณีของการเป็นหนี้เป็นหนี้ถึง50ล้านนะคะคือทำไมเยอะขนาดนี้ก็มีคำถามนะคะแล้วก็คุณเอชีวิตตอนนี้ก็ถือว่าไม่ง่ายถือว่ายากกับการเป็นอุปสรรคจะเดินไปทางไหนต่ออย่างไรนะคะช่วงหน้าเรากลับมาคุยต่อกับเรื่องนี้ตอนนี้เดี๋ยวใหพี่เอพักแป๊บนึงและเห็นพ่อจะไปชาร์จพลังใช่ไหมเดี๋ยวพ่อจะกลับมาใหม่ที่เป็นระบบโซลาร์เซลล์ที่ต้องมีการชาร์จพลังเกิดขึ้นเดี๋ยวแบตหมดเดี๋ยวกลับมาแป๊บเดียวแล้วเราเคลียร์เรื่องนี้กันนะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อเดี๋ยวครับค่ะพ่อขาชาร์จมาเผื่อพี่เอด้วยนะเอาละวันนี้นะครับรายการฟาดหัวข่าวของเรานะครับอยู่กับแขกเชิญของเราที่บอกเลยนะครับว่าคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างมากอีกครั้งนึงนะครับมาพูดถึงเรื่องของเครื่องดื่มรังนกนะครับสำเร็จรูปที่เรียกได้ว่าสำหรับใครก็แล้วแต่ที่ใส่ใจอยากจะดูแลสุขภาพของตัวเองและคนที่คุณรักห้ามพลาดเด็ดขาดเลยขอต้อนรับคุณโอ๊ตพานุพงศ์ตั้งใจสนองครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆครับโอ้โหของโปรดผมเลยนะจะบอกให้ต้องบอกว่ารังนกบอลแบกเนี่ยมีคนเคยเห็นกันอยู่แล้วครับว่าเป็นหน้าตาเราเห็นในทีวีแล้วแหละแต่ว่าไซส์นี้จะพิเศษหน่อยที่เราไม่เห็นที่ไหนเลยเราจะเป็นไซส์ใหญ่200 ml โอ้โหนะครับซึ่งปกติในท้องตลาดเนี่ยมันจะเป็น42 ml 75 ml แต่เนี้ย200 ml ครับแล้วขออนุญาตเลยสำหรับบางท่านที่รออยู่แล้วกำลังรออยู่ด้วยกันว่าเมื่อไหร่จะมาครับจะเป็นรังนกบอลแบกนะครับสูตร200 ml สูตรน้ำตาลกรวดนะครับใน1ชุดเนี่ยจะมี18ขวดแบบนี้ครับจากธรรมดาเนี่ย 2,040 บาทจะเหลือเพียง 1,290 บาทที่วิลลี่คุ้มสุดยอด18ขวดเนี่ย 1,290 แล้วไม่พอนะครับจะส่งฟรีด้วยเขาจะส่งฟรีอีกเฉพาะในวันนี้ในรายการนี้ครับเฉพาะวันที่4พฤษภาเนี่ยนะจะส่งฟรีเลยครับทุกออเดอร์เลยจะมี100เซตเท่านั้นมีว่า100ต้องรีบละเพราะว่า1เซตเนี่ยมัน10กว่าโลพี่วิลลี่ดังนั้นเนี่ยค่าส่งต้องมี300200 300ใช่ครับแล้วเราส่งฟรีนะโปรเนี้ย 1,290 ส่งฟรีทั่วประเทศทั่วประเทศด้วยใช่ครับบางท่านเนี่ยจะส่งให้คุณแม่ใช่ไหมคุณแม่ทานคุณพ่อทานญาติพี่น้องทานอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับ
ค่าจัดส่งอ่ะมันต้องมีอยู่แล้ว200-300แต่เฉพาะในรายการนี้ครับในช่วงนี้เลยเราเลยให้100เซตเนี่ยฟรีค่าจัดส่งดังนั้นเนี่ย 1,290 บาทเนี่ยส่งฟรีเลยอ่ะส่งฟรีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะได้อยากจะเอาไปให้ผู้ใหญ่ในครอบครัวทำยังไงครับเราก็แค่โทรสั่งครับ02ครับ0968777นะครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้งครับ02นะครับ0968777นะครับเป็นรังนกบอลแบก200 ml ครับ 1,290 บาทส่งฟรีเลยครับส่งฟรีเลยอันนี้ของที่เอาไปมอบให้กับผู้ใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นดีมากๆเพราะว่ามันดูแลสุขภาพนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นขนาดใหญ่ด้วยยิ่งบอกเลยว่าเรารักมากใช่ครับเพราะไซส์นี่เราไม่เคยเห็นที่ไหนเพราะฉะนั้นต้องรีบโทรที่เบอร์อะไรนะครับ02ครับ0968777นะครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้งครับ02-0968777นะครับสั่งรังนกบอลแบกครับได้เลยของเรานี่มันพิเศษยังไงบอลแบกเนี่ยบางท่านอาจจะยังไม่รู้แล้วกันงั้นผมอธิบายให้ฟังคร่าวๆว่าบอลแบกครับบริษัทไก่ดำมหากิจของเราเนี่ยครับอยู่ในวงการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมา40กว่าปีแล้วเมื่อก่อนเราอาจจะเคยเห็นเป็นไก่ดำบอลแบกตุนใช่ไก่ดำซุปไก่ดำใช่ครับแต่ตอนนี้เรามีทำเป็นรังนกเพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็โรงงานเรามีมาตรฐานการผลิตครับรังนกก็มาจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดนะตรงนี้แหละจุดเด่นของเราเลยครับอันนี้คือแยกระหว่างรังนกบ้านธรรมชาติกับรังนกบ้านมันเป็นยังไงครับคืออย่างรังนกบ้านก็จะเป็นบ้านที่คนเลี้ยงของเราจะเป็นถ้ำธรรมชาติดังนั้นเราก็จะได้แร่ธาตุจากถ้ำผนังถ้ำแบบนี้ครับและนกที่เขาอยู่อาศัยเขาก็กินของจากธรรมชาติครับดังนั้นเนี่ยก็จะสะอาดปลอดภัยกว่าแล้วเวลาเก็บอย่างเงี้ยครับเราก็เป็นผู้ชำนาญการเก็บนะไม่ใช่ทีมงานโรงงานไปเก็บนะไม่ใช่นะใช่จะเป็นคนจากในพื้นที่เก็บเขาก็จะมีวิธีของเขาอยู่ใช่อันนี้เดี๋ยวผมให้ดูเนื้อเลยว่าเนี่ยบอลแบกของเราขวดใหญ่แบบนี้ครับบางท่านอาจจะเคยเห็นขวดไซส์เล็กแต่ไซส์ใหญ่ของเราเนื้อข้นเหมือนกันเนื้อข้นเหมือนกันครับขออนุญาตผมจะแกะให้ดูเลยบอลแบกต้องมีเปิดต้องมีเสียงป๊อกแบบเสียงแบบนี้ใช่ครับทุกขวดทุกไซส์ของเราครับและนี่เราให้ดูเนื้อข้างในเลยนะไซส์ใหญ่แต่ว่าเราก็เนื้อข้นเหมือนเดิมโบโบโบโอ้โหใช่คือเราต้องบอกเลยครับว่าบอลแบกของเราเนี่ยเวลาทานแล้วเราต้องบอกทุกท่านทุกครั้งครับว่าต้องเคี้ยวบางท่านอาจจะคิดว่ากลืนเข้าไปได้เลยโอ๊ยเหมือนรังนกที่เราเคยเห็นทั่วไปน้ำเยอะๆใสๆแบบนี้ครับไม่ได้นะครับเราต้องเคี้ยวนะเดี๋ยวติดคอนะเพราะว่าถ้ารังนกที่มีคุณภาพจริงๆเก็บจากถ้ำจริงๆเนี่ยตัวโปรตีนของรังนกใช่มันจะเหนียวแน่นกว่าเหนียวแน่นกว่าใช่ครับแล้วโดนความร้อนยังไงก็ไม่ละลายอันนี้นะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของเราเพราะเราเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับไม่ได้ใส่สีครับอย่างเงี้ยเราเก็บได้นาน2ปีไม่ต้องแช่ตู้เย็นนี่แหละอันเนี้ยของดีมีประโยชน์เลยนะครับอันนี้ดูรายการของเราอยู่บอกเลยว่าหยิบยื่นแต่สิ่งดีๆนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าของคนแน่นมากเพราะฉะนั้นโปรโมชั่นวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณสนใจนะรีบเลยนะเพราะว่ามีแค่100ชุดใช่ไหมใช่ครับ100เซตเท่านั้นเขาจะเป็นรังนกบอลแบกไซส์200 ml นะสูตรธรรมชาตินะครับในเซตเนี่ยมี18ขวดแบบนี้ 1,290 บาทเท่านั้นเลยนะครับจ่ายแค่นี้เลย 1,290 บาทครับแล้วจัดส่งฟรีให้เฉพาะ100เซตในรายการเฉพาะวันนี้เลยครับทั่วประเทศด้วยนะฮะทั่วประเทศใช่ครับเราจะอยู่เหนือส่งไปตะวันออกส่งไปไหนได้หมดเลยทั่วประเทศเพราะฉะนั้นรีบโทรเดี๋ยวนี้นะฮะของดีแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยมากนะฮะโทรที่เบอร์อะไรครับ02ครับ0968777นะครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้งครับ02-0968777ครับสั่งได้เลยครับรังนกบอลแบก200 ml ทานตอนกี่โมงดีที่สุดจริงๆแล้วรังนกของเราเนี่ยครับทานได้ตลอดเวลาทุกเพศทุกวัยแต่ว่าคนส่วนใหญ่ผมก็จะแนะนำว่าทานตอนเช้าละกันตอนเช้าใช่ครับบางท่านตอนเช้าไม่มีเวลาทานข้าวเช้าอย่างเงี้ยครับเราก็หาอะไรรองท้องไปก่อนจะรีบประชุมใหญ่เกิดขึ้นคว้าไป1ขวดใช่อันนี้อยู่เลยครับทานได้ยาวถึงเที่ยงเลยสบายๆครับหรือว่าจะเป็นผู้สูงอายุทานก่อนนอนก็ได้ก่อนนอนสำหรับผู้ใหญ่ของเราเอาไปให้นะครับก็ทานก่อนนอนถือว่าดีมากๆเอาไปซ่อมแซมร่างกายใช่ใช่ครับบางท่านอาจจะหิวดึกๆเงี้ยทานอาหารมันก็หนักไปรังนกเนี่ยเลยสบายอันนี้ดีที่สุดเลยใช่ใช่ครับวันละ1ขวดพอไหมใช่ได้เลยครับจริงๆทานวันละ2ขวด3ขวดได้หมดเลยเพราะเป็นของจากธรรมชาติทั้งหมดของดีแบบนี้โปรโมชั่นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ100เซตเท่านั้นนะฮะจะเป็นรังนกบอลแบกไซส์200 ml นะครับไซส์พิเศษนะจะไม่มีที่ไหนเลยมีเฉพาะที่นี่200 ml ครับ18ขวดแบบนี้เลยครับ 1,290 บาทย้ำนะครับ 1,290 บาทเน็ตนะไม่มีค่าจะส่งแล้วครับส่งฟรีเฉพาะในรายการนี้เลยนะครับ100เซตนะครับโทรได้เลยครับ02-0968777นะครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะครับ02-0968777ครับสั่งรังนกบอลแบกได้เลยอันนี้ของแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคุณผู้ชมนะครับบอกแล้วนะฮะว่าของดีมีมาจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะฮะโปรแบบนี้นะครับรีบโทรกันเดี๋ยวนี้ขอบคุณพี่โอ๊ตอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวเราพักชมโฆษณาสักครู่แล้วกลับมาคุยกันต่อครับนี่50ล้านเคลียร์กันยังไงครับคุณเอ๋ครับสักครู่เดียวครับถ้าไม่มีพ่อก็ไม่มีวันนี้เลยทำไม่ได้ครึ่งทันสักอย่างคุณพ่อก็อยากให้เอ๋กลับมาเล่นการเมืองได้นะเอ๋บอกพ่อค่ะเอ๋ขอพักเอ๋ช้ำมากเลยครับพ่อบ้านหัวข่าว
กลับมาคุยกับคุณเอ๋กันต่อนะครับในฟาดหัวข่าวของเรานะฮะอันเนี้ยเราก็บอกว่าจริงๆแล้วหลังๆเนี่ยเมื่อตอนอายุ24ใช่ไหมฮะโทรคุยกับคุณพ่อแทบทุกวันเลยผมอยากจะรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณเอ๋กับคุณพ่อเนี่ยคือเป็นครอบครัวที่บอกรักกันทุกวันหรือเป็นแบบนี้ไหมไม่ได้บอกรักเลยค่ะมีแต่โดนด่าอ๋อเหรอด่าทั้งวันเลยทำดีก็ด่าไม่ดีก็ด่าท่านเป็นห่วงหรือเปล่าพี่ท่านเป็นห่วงเราเรื่องอะไรท่านเคยบอกไหมท่านก็ว่าตลอดค่ะว่าไอ้หนูก็ไม่ดีไอ้นิวดีแค่กินโค้กก็ถูกด่าจริงเหรอต้องโค้กซีโร่อันนี้ไงท่านเป็นห่วงค่ะกินแกงเขียวหวานที่ชอบแกงเขียวหวานว่าไงคะเหมือนไปฆ่าคนตายมาอ้าวด่าอย่างนั้นเลยอ่ะกะทิไงไม่อยากให้เราทานหรือเปล่าพี่นี่เห็นไหมเขาเป็นห่วงกลัวคอเลสเตอรอลอย่างนี้หรอเออจริงจริงวิธีการพูดอีกแบบนึงของคุณแต่อาจจะไม่หวานคนสมัยก่อนนะเขาไม่หวานกันไม่เป็นหรอกอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เคยบอกรักกันแต่ว่าเนี่ยวิธีการที่เขาพูดเนี่ยคือเป็นห่วงเรานะพี่นะในความรู้สึกของเราคุณเอ๋คุณพ่อดุไหมดุมากค่ะดูที่สุดเลยดูที่สุดเลยเหรอคะที่สุดเลยนะฮะน้อยจริงเคยน้อยใจไหมน้อยอกน้อยใจน้อยใจทั้งวันอยู่แล้วทั้งวันด้วยก็น้อยใจเรื่อยๆเอ๊ะไม่ได้ทำอะไรเลยวันๆก็ทำแต่งานทำแต่งานโดนอีกแล้วแล้วคิดว่าเขารู้ไหมว่าเราน้อยใจเขามีวิธีง้ออะไรยังไงไหมฮะไม่ค่ะแกก็เจอแกก็ว่าไว้ก่อนว่าไว้ก่อนแล้วมันมีอะไรติดอยู่ในใจไหมฮะที่เราแบบว่าอยากจะพอคุณพ่อเสียไปแล้วเนี่ยจริงๆอ่ะใจอ่ะอยากจะไปอย่างนี้กับคุณพ่อไปเที่ยวอย่างนี้คุณพ่อมีอะไรแบบที่ยังค้างอยู่ไหมคือจนกระทั่งวันที่คุณพ่อเสียครับก็ร้องไห้กอดอยู่ลูกชายก็อันนั้นคือวันที่เขาบอกว่าสมองตายนะยังไม่ใช่แบบชีพจรหยุดนะฮะก็ร้องไห้อยู่ลูกชายอยู่แล้วก็บอกว่าพ่อไม่รักเอ๋เอ๋รักพ่อนะคะอะไรเงี้ยเอ๋ก็กอดแล้วลูกชายเขาก็สะกิดแบบว่าน้องก้าวเขาจะพูดว่าเหมือนกับการที่คุณพ่อด่าแม่เนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่รักก็เหมือนที่แม่ว่าน้องก้าวทั้งวันมันก็เป็นการเขาก็มาเตือนเรานะวันนั้นด้วยคือเขาบอกคุณตารักแม่แน่นอนรักมากด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าการว่าเนี่ยอาจจะเป็นการที่เหมือนเป็นห่วงจริงๆคุณพ่อเป็นนักเลงไหมเป็นค่ะเป็นที่รับทราบของวงการเมืองด้วยค่ะครับคุณเอ๋ล่ะครับเหมือนคุณพ่อไหมคะใจนักเลงเหมือนกันไหมคะไม่ค่อยค่ะเล็กกว่าเล็กกว่านิดเล็กกว่าเล็กกว่านิดนึงนะฮะค่ะสำหรับอย่างพี่เอ๋ก็เห็นคุณพ่อดำเนินบทบาททางการเมืองมาโดยตลอดเห็นคุณพ่อทำงานมาโดยตลอดคิดว่าการที่คุณพ่อดำเนินบทบาททางการเมืองในลักษณะนั้นค่ะมันสอนหรือว่ามันให้อะไรกับพี่เอ๋บ้างคุณพ่อเขาเป็นในสภาเขาเป็นนักอภิปรายเขามีฝีปากที่ค่อนข้างจะเรียกคนดูได้เลยนะคะในยุคนั้นแล้วก็คุณพ่อก็เป็นคนที่ตั้งใจทำงานถวายชีวิตให้เจ้านายเหมือนกับเอ๋เนี่ยแหละค่ะนอกสภาท่านก็เป็นนักพัฒนาคือเอ๋ทำไม่ได้ครึ่งท่านสักอย่างท่านเก่งมากแล้วสำหรับคุณเอ๋เองจริงๆคุณพ่อมีบทบาทสำคัญอะไรในชีวิตบ้างคะสำคัญมากถ้าไม่มีพ่อก็ไม่มีวันนี้เลยเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะมีความคิดความอ่านสามารถหรือการศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งชีวิตนะคะเพราะคุณพ่อเป็นคนเก่งคุณพ่อก็อาจจะพยายามหมั่นสอนในสิ่งที่จะทำให้เราดีขึ้นอันนี้มันก็จะเป็นอย่างหนึ่งที่เราต้องแข็งแรงแล้วก็ต้องสู้ต่อไปมุมไหนของคุณพ่อที่เราจะเดินรอยตามท่านบ้างครับตอนนี้เอ๋อยากพักผ่อนครับคุณพ่อก็ตอนที่ยังไม่เสียชีวิตคุณพ่อก็อยากให้เอ๋บอกวันนึงแก้รัฐธรรมนูญแล้วเอ๋กลับมาเล่นการเมืองได้นะอะไรเงี้ยเอ๋บอกพ่อค่ะเอ๋ขอพักผ่อนเอ๋ขอพักเอ๋ช้ำมากเลยค่ะพ่อพ่อเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรค่ะเอ๋ก็มาทำการเกษตรค่ะเอ๋ก็มาเริ่มก่อสร้างเล้าไก่ใหม่ค่ะโดยการก็ฉาบปูนเองเลยนะคะอะไรต่างๆคุณพ่อก็ขับรถมาดูตลอดคุณพ่อก็จะมาว่าแบบสั่งงานไม่เป็นใช้วัสดุสิ้นเปลืองแล้วคุณพ่อจะสอนว่าทำยังไงก็ยังมาพูดในลักษณะวิธีการนี้อยู่มันแสดงความรักแบบของคุณพ่อเออในแบบนั้นแต่เขาไม่ได้ว่าอย่างเดียวเขาว่าแล้วเขาบอกวิธีทำด้วยนี่ไงเป็นห่วงแหละเป็นห่วงซึ่งในสมัยก่อนที่มีปัญหาต่างๆมีข่าวต่างๆพี่เอ๋เล่าให้คุณพ่อฟังไหมหรือคุณพ่อทราบไหมคะคุณพ่อทราบค่ะท่านได้สอนไหมหรือว่าท่านได้ปลอบใจอะไรเราไหมคะก็ท่านก็รู้ว่าเอ๋เข้มแข็งนะคะแต่ตอนนี้มันโหมมาเรื่อยๆมันไม่ไหวไงค่ะก็ต้องขอพักค่ะก็ตั้งใจว่าจะไม่เล่นการเมืองตลอดชีวิตแล้วเราก็เสียใจมากๆเลยมันเป็นการร้องไห้หลายๆเรื่องต่อเนื่องนู่นนี่นั่นมาตลอดแต่พอกระทั่งเรา
หยุดเล่นการเมืองไปสัก2ปีเราเริ่มสบายเริ่มมีความสุขเริ่มมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นสมัยก่อนนี่คือแบบอยากดูหนังแบบชอบเจนนี่อยากดูเจนนี่เล่นเพิงบุญเพิ่งมาได้ดูจบครบตอนเนี่ยค่ะเพิงบุญกี่ปีแล้วนะเพิงบุญนานมากเลยอ่ะเป็นนานมากเอาเป็นว่าหลายปีคือแบบดูแบบอยากดูไงคือดูอุ้ยมันเนี่ยอยากดูโอ้เดี๋ยวต้องไปธุระละเดี๋ยวต้องไปนู่นไปนี่เดี๋ยวต้องเตรียมงานต้องทำเลี้ยงไก่เลี้ยงลูกรัฐสภาประชาชนนะคะมากมายไก่กองงานแทบจะทับนะคะแล้วก็อยู่บนรถเยอะต้องเดินทางแล้วก็แบบบางทีเราก็หลับบางทีเราก็ตื่นโทรศัพท์ปัญหานู่นนี่งานเยอะมากๆในที่สุดเราก็ได้ดูหนังค่ะนะคะเราก็ดีใจจะดูเรื่องอะไรต่อคะตอนนี้แล้วก็เสร็จปุ๊บสมัคร Netflix เราก็ดีใจมากเลยดูมีให้ดูเยอะมากๆเลยค่ะดีใจมากก็มองในอีกแง่หนึ่งค่ะมันเป็นในแง่มองในแง่ที่ว่าเราได้พักผ่อนแล้วพี่เอ๋เราสามารถทำในสิ่งที่เราอยากทำถูกค่ะเราก็เลยแบบก็ดีเหมือนกันแล้วก็พอผ่านไปปีที่3เราก็ตั้งใจว่าเราไม่กลับไปแล้วแหละแล้วก็ขอบคุณศาลที่พิพากษาให้เราไม่ต้องไปเล่นแล้วโอเคแต่ทีนี้พี่เอ๋ครับมีประเด็นที่เป็นข่าวตอนนี้ก็คือเรื่องของหนี้50ล้านคือคนก็เลยอยากทราบว่าหนี้ตัวนี้มันเกิดจากอะไรคะพี่เอ๋มันก็เป็นณตอนนี้ก็มีประมาณ3ส่วนด้วยกันคือส่วนแรกก็คือตอนนั้นมีการกู้เงินจากธนาคารกู้เสร็จก็เป็นเงินทั้งหมด23ล้านก็กู้มาประมาณ20ปีแล้วค่ะโดยมีการจ่ายดอกเบี้ยประมาณ1,600,000 บาทค่ะก็จ่ายได้แค่ดอกแล้วคุณพ่อก็ตะหลังมาช่วย5ล้านก็เหลือ17ล้านนะคะแล้วก็มีหนี้อีกส่วนหนึ่งกู้นักการเมืองท่านหนึ่งนะคะแล้วก็มาให้กับคนในครอบครัวท่านหนึ่งนะคะไปใช้จ่ายเรื่องที่สำคัญแล้วก็แต่ทีนี้คนที่เซ็นกู้เนี่ยเป็นชื่อเราคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นพอต้องใช้เราก็เลยต้องใช้คนเดียวนะคะแล้วก็อันที่3ก็คืออยู่ระหว่างการอุทธรณ์ว่าเวลาเลือกตั้งใหม่เนี่ยใครโดนปลดจากส.ส.แล้วต้องจัดการเลือกตั้งใหม่เนี่ยคนนั้นต้องไปจ่ายค่าเลือกตั้ง7ล้าน6อ๋อเหรอฮะค่ะแล้วก็ตอนหลังก็ไปศึกษาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏก็มีคนที่ไม่สามารถคือส.ส.ไม่ได้รวยทุกคนจะเอาที่ไหนมาจ่ายใช่ไหมคะเขาก็จะใช้วิธีบังคับคดียึดที่ดินยึดบ้านยึดไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนจะเป็นส.ส.เนี่ยถ้าจะต้องจัดเลือกตั้งใหม่ขึ้นมานะคะระวังไม่เหลืออะไรเลยจริงๆฟังดูแล้วหลายก้อนหลายส่วนก้อนใหญ่ก็มีเนอะแต่เห็นพี่เอบอกว่าจะไม่ยอมให้ล้มละลายแน่นอนตัวเอเองก็คิดว่าเราน่าจะมีความสามารถที่ในการชำระหนี้อยู่แล้วนะคะเพราะเราเป็นคนขยันค่ะทรัพย์สินต่างๆเคยคิดจะบอกขายไหมคะพี่เอคะคิดอยู่แล้วค่ะแต่ว่าต้องเป็นการในลักษณะของการพัฒนาขึ้นมาก่อนขายค่ะความคิดที่ดีเพื่อให้มีมูลค่ามากขึ้นเนาะกำลังการใช้หนี้จะได้มากขึ้นด้วยแต่ประเด็นก็คือมันไม่มีทุนไปพัฒนาก็ต้องเรียกได้ว่าถ้าเกิดต้องการหาอาชีพที่มันต้องใช้หนี้เราจะทำยังไงคุณเอ๋คือต้องทำทุกอย่างที่เป็นเงินค่ะยังมีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาครับค่ะแต่หลักๆก็คือด้วยใจเนี่ยชอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่แล้วอ๋อซึ่งก็กำลังทำอยู่กำลังก่อสร้างอยู่ค่ะซึ่งก็จะมีฟาร์มไก่ค่ะนะฮะไก่อีสเตอร์มีไหมฮะที่ไข่สวยๆอ่ะทาเอาค่ะเพ้นเหรอเพ้นเอาโอ้ยมันออกแป๊บเดียวเขียวๆแดงๆอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะดีไข่ทำใน TikTok ก็ได้นะเดี๋ยวนี้เขาได้นะทำเกษตรกรรมทำกันอะไรกันใน TikTok มันจะแบบว่าแผ่ขยายไปอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าจากที่เราได้รับรู้รับทราบมาข่าวกับพี่เอ๋ต่างๆอ่ะถ้าเกิดว่าให้ชาวบ้านพูดอ่ะนะมรสุมชีวิตพี่เอ๋เยอะมากข่าวนู่นข่าวนี่ล่าสุดสูญเสียคนที่รักไปอีกท้อไหมคะพี่เอ๋คะโอ้มันเป็นอะไรที่ต้องทำใจจริงๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะแต่อันสุดท้ายเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาค่ะครับลูกอะฮะลูกเป็นกำลังใจช่วยเราเยอะไหมโอ้ลูกนี่โชคดีจริงๆเลยได้ลูกที่น่ารักมากค่ะนะคะต้องขอบคุณลูกชายมากๆเลยนะคะเพราะว่าเห็นจริงๆบอกว่าคุณยายเองก็กำลังป่วยด้วยเช่นกันในตอนนี้ค่ะใช่ค่ะน้องก้าวก็อยู่เคียงข้างคุณแม่ให้กำลังใจตลอดเลยใช่ไหมคะค่ะก็ไปคุณยายมั่งคุณแม่มั่งค่ะแล้วถ้าเกิดผมอ่ะอยากจะรู้ว่าคุณเอ๋ทำอะไรยังไงบ้างต้องติดตามช่องไหนอะไรยังไงบ้างอ่ะก็มีช่อง TikTok ค่ะมีช่อง TikTok แต่ Facebook มันปิวบ่อยมันก็ต้องสมัครใหม่ไม่ปิวอ่ะถ้าไม่ปิวอ่ะ
คุณเอ๋ยิงแอดเหรอทำไมปลิวอ่ะคอนเทนต์ในนั้นมีอะไรบ้างพี่เอ๋ของทางเฟซบุ๊กพี่ก็ต้องฝากคนขี้แกล้งด้วยนะคะหยุดแกล้งได้แล้วอุ๊ยเขาลากลิงก์ไปลุมรีพอร์ตกันไงมันก็จะปลิวเลยเอาแล้ว TikTok เขาไม่ลากไปรีพอร์ตไม่มีมัน TikTok ยังอยู่เหมือนมันปลิวยากกว่านะเอาก็มันยังอยู่มีไลฟ์บ้างมั้ยคะ TikTok มีไลฟ์มั้ยคะก็ไลฟ์เรื่อยๆเวลาเราเหงาเราจะออกมาไลฟ์เต้นอีกมั้ยล่ะเต้นอีกมั้ยล่ะก็อีกพักนึงอีกพักนึงเป็นกำลังใจให้นะครับก็สนุกเรื่องราวของคุณเอเพราะว่าจริงๆมันเจอเยอะเจออะไรต่ออะไรแต่ก็เป็นไฟเตอร์ก็ไม่ยอมเหมือนกันก็ไปเรื่อยๆยังไงก็ชีวิตต้องใช้ต่อไปเดินหน้าอย่างเดียวไม่มีถอยหลังคือเชื่อว่าวันนี้เนี่ยได้ฟังเนี่ยคือคนที่ฟังทางบ้านก็ได้เป็นแรงบันดาลใจในการที่จะก้าวข้ามผ่านชีวิตในช่วงที่มรสุมเนี่ยมันยากเหลือเกินบางคนอาจจะไม่ได้เจอมรสุมเท่าพี่เอแต่รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ง่ายกับการที่จะใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้จริงๆคำถามไม่ได้มีผมถามส่วนตัวถามเลยคุณเอ๋เจอมาขนาดนี้แล้วแนะนำให้เด็กรุ่นใหม่เล่นการเมืองไหมครับต้องเล่นต่อนะคะและขอเป็นกำลังใจให้เด็กรุ่นใหม่ด้วยเพราะวันนี้เมืองไทยเนี่ยมันเละเทะไปหมดแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดเอ๋ยอมไปคนนึงเนี่ยคนอื่นยอมตามกันไปเรื่อยๆเนี่ยพังนะคะก็ต้องส่งกำลังใจช่วยกันส่งกำลังใจให้คนรุ่นใหม่ด้วยค่ะโอเคได้วันนี้ขอบคุณมากค่ะจบสวยเลยพี่เอขอบคุณมากค่ะขอบใจให้นะคะแล้วก็เวลาของเราทั้ง4คนตรงนี้ก็หมดลงเช่นกันนะคะก็คงต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่เมื่อไหร่คะพบกันใหม่ค่ะวันเสาร์หน้านะคะ 9:00 ครึ่งทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34นะคะวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอมรินทร์ทีวี